อยากทำออนไลน์เริ่มต้นยังไงครับถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์นะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าออนไลน์เนี่ยมันมี2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกคือขายเองเวอร์ชัน2คือฝากเข้าขายโอเคฝากเข้าขายคืออะไรฝากเข้าขายคือถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยก่อนที่คุณเห็นภาพนะย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยก็คือเหมือนกับคุณไปฝากมีของไปฝากบิ๊กซีขายมีของไปฝากเซเว่นขายมีของไปฝากพารากอนขายอันนั้นคือฝากขายแล้วก็พอเขาขายได้นะฮะเขาก็จะตัดเปอร์เซ็นต์ไปแบบนี้นะครับในตลาดออนไลน์เนี่ยเขาเรียกว่า e-marketplace market แปลว่าตลาดเพลสคือสถานที่ก็เหมือนกับเป็นตลาดนะให้คุณฝากเขาขายได้มันก็จะมีช่องทางเช่นLazada Shopee 2 อย่างเนี่ยนะฮะที่ดังๆ Lazada Shopee นะครับแล้วก็จะมีเว็บต่างๆที่สามารถฝากขายได้นะนี่คือตระกูลการฝากขายแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากฝากขายนะครับวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ทำได้ดีกว่าแล้วก็กำไรเต็มไม่เต็มหน่วยไม่ต้องไปแบ่งใครแล้วไม่ต้องแข่งราคาด้วยนะคือการขายเองขายเองขายยังไงนะครับขายเองบางคนบอกขายผ่านเว็บไซต์เอาไปแล้วครับเว็บไซต์เอาไปแล้วมีเอาไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจแต่ไม่ใช่ตัวหลักของการขายละตัวหลักของการขายปัจจุบันการขายผ่านโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียคืออะไร Facebook TikTok Twitter YouTube Instagramนี่คือโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียคือจุดที่รวมคนฮะคนอยู่ที่ไหนตาคนอยู่ที่ไหนตังอยู่ที่นั่นนี่คือหลักการทำไมการโฆษณาผ่านช่อง3โฆษณาผ่านช่อง7แต่ละนาทีมันถึงแพงเหลือเกินเพราะว่าเขาสามารถรวมตาคนไปอยู่ที่ช่องนั้นได้ละครที่มีเรตติ้งดีคือละครที่ตาคนดูเยอะถูกไหมค่าโฆษณาก็แพงเหมือนกันถ้าเกิดคุณสามารถทำให้ Facebook ของคุณเนี่ยFacebook page ช่อง YouTube channel หรือว่า Instagram หรือว่าช่องTikTok คุณมีคนดูเยอะลูกค้าเข้ามาเยอะสุดท้ายคุณลงของไปก็ขายดีดังนั้นในวิธีการที่2คือวิธีการของการขายเองเนี่ยมันก็ถูกแบ่งย่อยออกเป็นอีก2อย่างอย่างแรกคือการขายผ่านยิงแอดนะครับบางคนโพสต์เสร็จยิงแอดผมจะบอกว่าการยิงแอดเอาไปแล้วครับเอาไปแล้วมีต่อไปค่าแอดนะผมฟันธงไปได้เลยค่าแอดจะแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วแอดจะแม่นน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าข้อหนึ่งมันมีกฎเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล Facebook ยิงแอดแม่นมันเกิดจากมันรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเยอะต่อไปข้อมูลส่วนบุคคลมันการที่จะเอามายิงแอดมันแทบไม่ได้แล้วครับมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ดังนั้นแอดจะไม่แม่นแล้วแอดจะแพงด้วยเพราะว่าเมื่อ Facebook แอดมันเกิดจากการประมูลต่อไปจะมีคนยิงแอดนะมากขึ้นนั่นก็แปลว่าการประมูลต้องสูงขึ้นดังนั้นเวนี้เป็นเวที่ต่อไปมันจะเริ่มน้อยลงมันก็นำไปสู่หนทางที่2นั่นก็คือไม่ยิงแอดได้ไหมได้ครับทำไงครับสร้างตัวตนในโลกออนไลน์การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์คือการที่คุณออกมาให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆรู้เรื่องอะไรก็ได้คุณบอกว่าคุณขายสินค้าอะไรคุณให้ความรู้เรื่องนั้นคุณขายเสื้อผ้าคุณให้ความรู้เรื่องการแมทชิ่งความรู้เรื่องเสื้อผ้าคุณขายน้ำหอมคุณให้ความรู้เรื่องของน้ำหอมผู้ชายบุคลิกแบบไหนต้องฉีดแบบไหนตัวไหนแนะนำนะครับคุณบอกคุณขายเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมคุณสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองคุณขายเรื่องของรถมือสองคุณขายเรื่องของสินค้าอะไรก็แล้วแต่คุณออกมาให้ความรู้เรื่องนั้นกับคนสุดท้ายมันก็จะดึงคนรอคนให้คนกลุ่มนั้นน่ะเข้ามาหาคุณได้นะฮะหรือถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเรื่องความรู้คุณอาจจะไม่ถนัดมากสินค้าคุณจะให้ความรู้ลำบากให้ความบันเทิงได้ไหมล่ะให้ความบันเทิงได้ไหมความบันเทิงก็อย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นคนตลกออกมาตลกคุณเป็นคนชอบเต้นออกมาเต้นหรือถ้าคุณไม่ชอบทั้งตลกไม่ชอบเต้นทั้งในโค้ชพาไปดูเบื้องหลังได้ไหมเบื้องหลังของธุรกิจคุณเขาอยากรู้นะว่าเบื้องหลังธุรกิจคุณเป็นยังไงกว่าจะได้สินค้านี้มาไงเล่าเรื่องราวให้ฟังการเล่าเรื่องก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งนะสามารถที่จะทำได้เหมือนกันดังนั้นถ้าวันนี้คุณจะทำออนไลน์นะผมแนะนำนะครับว่าวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็ทันสมัยที่สุดในตอนนี้นะที่เขานิยมทำกันและทำแล้วประสบความสำเร็จสุดคือการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ออกมาทำคลิปวิดีโอโดยเฉพาะคลิปวิดีโอสั้นสไตล์ TikTok เนี่ยตอนนี้กำลังมานะครับรีบทำคือออนไลน์มีความแปลกอยู่อย่างนึงคือทำก่อนชาวบ้านเขามันจะทำง่ายถ้าเกิดคุณทำปีที่แล้วมันจะง่ายกว่าทำปีนี้ทำปีนี้มันจะง่ายกว่าทำปีหน้าทำเดือนนี้ง่ายกว่าทำเดือนหน้าฟังคลิปนี้จบเลยฟังคลิปนี้จบแล้วคุณเริ่มทำเลยมันง่ายกว่าฟังคลิปนี้จบแล้วทำพรุ่งนี้ครับเพราะยิ่งช้าคนยิ่งมาเยอะยิ่งช้าคู่แข่งยิ่งมาเยอะดังนั้นรีบทำก่อนแล้วจะสำเร็จไวกว่าครับ